ครับสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับช่องชาเน่นะนุ่นนะคะทุกคนก็จะเห็นนะคะว่านุ่นแบบไม่ได้แต่งหน้าเลยเพราะว่าตอนนี้คือแบบไม่มีเวลาที่จะอาบน้ำแต่งหน้าเลยนะคะเพราะว่าต้องปั๊มนมให้นายน้อยเพราะช่วงนี้คือไม่มีนมให้นายน้อยกินเลยนะคะทุกคนก็เลยแบบต้องหาเวลาปั๊มประคบร้อนกินน้ำร้อนเพื่อกระตุ้นน้ำนมอะไรต่างๆนานานะคะวันนี้ก็จะมาทำคลิปเล่าประสบการณ์ท้องนะโอ๊บเล่าประสบการณ์คลอดเล่าหมดเปลือกเลยนะคะทุกคนแต่ว่านี่นะคะก็จะมาเล่าประสบการณ์นะคะหมดเปลือกนุ่นจะพยายามเล่าให้เห็นแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวนุ่นนะคะทุกคนมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะคะทุกคนอ่ะเริ่มแรกเลยนะคะเป็นวันที่10นะคะวันที่10เนี่ยคือนุ่นน่ะไม่ได้มีอาการเจ็บท้องไม่ได้มีอาการอะไรต่างๆนานาเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นวันที่คุณหมอนัดไปดูกระดูกเชิงกรานว่านุ่นน่ะสามารถคลอดเองได้หรือเปล่านะคะทุกคนก็เลยไปตามที่คุณหมอนัดนะคะก็คือแบบว่าไม่ได้เป็นวันคลอดหรือว่าไม่ได้อะไรเลยนุ่นน่ะไม่มีอาการเจ็บท้องหรือว่าอาการเตือนอะไรเลยแต่ว่าเหมือนแบบเจ็บหน่วงๆนิดหน่อยนิดนึงอ่ะถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่าตัวเองเจ็บอ่ะเออเข้าใจปะนั่นแหละก็เลยไปหาตามที่คุณหมอนัดจริงๆวันที่10เป็นวันนัดกระดูกเชิงกรานนั่นแหละก็เลยเข้าไปหมอก็บอกว่าหมออ่ะก็เอามือล้วงเข้าไปล้วงเหมือนแบบเจ็บมากเจ็บเหมือนหมอเอามือทั้งมืออ่ะยัดเข้าไปเลยอ่ะทุกคนเหมือนเอามือทั้งมือยัดเข้าไปแล้วหมอว่าอ่ะไม่ต้องกลับบ้านแล้วค่ะเสียเวลามดลูกเปิด2เซนแล้วค่ะเข้าโรงพยาบาลเตรียมคลอดเลยค่ะกูยังไม่เตรียมใจมาเลยจริงๆคือแบบน่าจะคลอดวันนี้น่าจะคลอด13 14 15หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยแบบไม่ได้เตรียมใจวันนี้วันที่10แล้วหรอจริงๆอ่ะก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยก็คือคิดไว้แล้วแหละว่าเฮ้ยจะคลอดวันนี้หรือเปล่าวะก็แค่คิดเฉยๆนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะหมอบอกว่าเข้าเตรียมคลอดมดลูกเปิด2เซนนะคะทุกคนแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลนะคะไปเตรียมตัวคลอดต้องเปลี่ยนท่านั่งบ่อยๆเจ็บแผลต้องไปเตรียมตัวรอคลอดนะคะจริงๆอ่ะหมออ่ะจะฉีดยาเร่งคลอดให้นุ่นนะคะแต่ว่าด้วยความที่นุ่นอ่ะมดลูกเปิดไวนะคะหมอก็เลยไม่ได้ฉีดนะคะพอมดลูกเปิดได้3เซนนะคะทุกคนหมออ่ะก็มาเจาะน้ำคร่ำไม่รู้ว่าเอามือเจาะหรือแบบลึกเข้าไปเจาะอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่มันเจ็บหมอล้วงเจ็บมากทุกคนน่าจะเอาทั้งมือแล้วก็ยัดเข้าไปหรือเปล่านะคะทุกคนก็ไม่รู้เพราะไม่เห็นไงท้องบังหมดเลยก็เจาะเสร็จปุ๊บนะคะพอเจาะเสร็จปุ๊บผ่านไปประมาณ15นาทีเริ่มมีอาการแล้วเริ่มแบบเฮ้ยเริ่มเจ็บขึ้นมาแล้วอ่ะแบบจี๊ดขึ้นมาจี๊ดขึ้นมาเรื่อยๆจี๊ดขึ้นมาเรื่อยๆจี๊ดขึ้นมาเรื่อยไอ้เหี้ยไม่ไหวนุ่นบอกเลยนุ่นเจ็บคลอดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงนี่แหละค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะนุ่นบอกเลยว่าถ้านุ่นเจ็บนานกว่านี้นุ่นไม่รอดแน่นอนคือยอมตายเลยอ่ะมันจะตายให้ได้เลยอ่ะทุกคนมันหายใจไม่ออกมันเจ็บแบบโอ้ยเจ็บแบบอธิบายไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะหาคำอธิบายว่าเกิดมาเป็นคนอ่ะน่าจะเจ็บสุดแล้วคลอดลูกอ่ะมันเจ็บมากเจ็บแบบต้องตายอยู่ตรงนั้นน่ะประมาณ2ชั่วโมงนะคะทุกคนคือแบบเรียกหมอ2ครั้งนุ่นเรียกหมอ2ครั้งรอบแรกหมอมาว่าว่ามดลูกเพิ่งเปิดได้5เซนเองค่ะคุณแม่พอรอบ2 7เซนโทรเรียกคุณหมอที่ฝากคันพิเศษอ่ะมาแล้วก็เข้าห้องคลอดเลยนะคะตอนแรกอ่ะก่อนที่จะเข้าห้องคลอดอ่ะคุณหมอตอนมดลูกเปิดประมาณ7เซนอ่ะคุณหมอเหมือนให้เบ่งเหมือนเบ่งแบบให้มดลูกมันเปิดไวกว่าเดิมแล้วก็จับขาอย่างเงี้ยทุกคนจับอย่างเงี้ย2ข้างอย่างเงี้ยแล้วแบบชันขาขึ้นอ่ะทุกคนแล้วตอนนั้นคือมันเจ็บมากมันเจ็บแบบไม่ไหวอ่ะคือภาพทุกอย่างยังติดตานุ่นอยู่เลยอ่ะทุกคนคือแบบมันสุดจริงก็เบ่งอยู่ข้างนอกประมาณเบ่งได้ประมาณ4ครั้งนี่แหละค่ะทุกคนคุณหมอก็แบบว่าคือนุ่นน่ะตะโกนเสียงดังมาเลยว่าอยู่ข้างนอกไม่ไหวละเสียงดังเกินไปเข้าห้องคลอดเลยจ้ะก็เบ่งเข้าไปพอเข้าไปห้องคลอดนะคะก็ไปลองแรงกว่านี้อีกแรงคนนี้อีกบอกเลยหมอจะแบบอยู่ข้างนอกไม่ไหวแล้วเพราะว่ามีคนรอคลอดอยู่ข้างๆเราไงเพราะว่าห้องรอคลอดก็ต้องมีหลายคนป่ะเขาก็น่าจะเจ็บของเขาแล้วแต่ว่ากูไม่สนแล้วกูเจ็บมากกูไม่รอก็เลยแบบหมอก็เลยเข้าไปในห้องคลอดพอไปห้องคลอดเท่านั้นแหละกูไม่เกรงใจใครละอยู่แต่กูคนเดียวตะโกนเลยจ้าบอกว่าอย่าร้องค่ะคุณแม่เดี๋ยวจะเหนื่อยจริงอันนี้คือปากแห้งคอแห้งจนแบบน้ำลายก็ไม่มีน้ำลายเพราะในห้องแอร์ไงมันเย็นแล้วเราตะโกนเสียงดังก็เลยพอคุณหมอเข้ามานะคะคุณหมอผ่าก็คุณหมอที่ฝากพิเศษเข้ามาปุ๊บแหกจ้ะจับกรรไกรใส่ถุงมือใส่เสื้อเลยบอกคุณหมอ
จับกันไกลค่ะแหกพอแหกปุ๊บกูร้องเลยเจ็บมากเขาบอกว่ามันไม่เจ็บหรอกตอนแหกอะมันค่าเจ็บท้องอันแม่ไม่จริงบอกเลยว่าไม่จริงทุกคนคือมันแบบแหกอะทุกคนแหกสดๆอะแหกแฟ่เข้าไปอะแบบนี้เลยมันเจ็บแบบมันเจ็บแบบแสบปวดเจ็บอะอยู่ได้กันหมดเลยอะแล้วทีนี้พอหมอแหกอ่ะกูจะเอาให้คุ้มแล้วนะเบ่ง2ครั้งเท่านั้นทุกคนเบ่งแป๊บเดียวไม่มีเสียงหมอไม่ให้มีเสียงเลยหายใจเข้าอย่างนี้แหละทุกคนเบ่งรอบแรกคือหัวลูกอ่ะมันมาหนักๆอยู่ตรงที่จิมิเราแล้วอ่ะเออมาหนักๆอ่ะกูว่าหัวมาแล้วแหละแล้วก็หยุดหายใจประมาณรอบที่2เก็บยาวๆเบ่งปลุดออกมาเลยนายน้อยปลุดออกมาแล้วคุณหมอก็มาวางไว้ที่ท้องนายน้อยออกมาปุ๊บร้องเลยทุกคนไม่ต้องไปตีไม่ต้องอะไรหมอก็รีบดูดน้ำค่ำจุดๆๆๆๆดูดๆนายน้อยก็ร้องว่าเอ้ยนายน้อยแต่ว่าตอนที่ลูกออกมาแล้วยังร้องอยู่นะหมอกว่าจะร้องทำไมลูกออกมาแล้วหนูไม่ได้ร้องค่ะหนูมีแฮงค่ะมันแบบหายเจ็บออกไปเลยอ่ะทุกคนมันหายเจ็บไปหมดเลยอ่ะเออตอนนั้นน่ะคือแบบมันโล่งมากแบบอย่างนี้เลยนะทุกคนแล้วนายน้อยก็มาร้องตัวแดงๆมาร้องอยู่ที่นานทองเราแบบมันเป็นอะไรที่หัศจรรย์มากอ่ะไปที่แบบเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจไปด้วยอ่ะแม่โอ้ยมาแล้วลูกกูเห็นหน้าครั้งแรกอ่ะจมูกกูมาละปากกูมาละแล้วก็คุณหมอก็จะเอาไปเช็ดน้ำคร่ำเช็ดอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็รอแม่เย็บแผลตอนเย็บแผลคือคุณหมอคะเอากี่มือยัดเข้าไปคะอยากรู้มากเลยคือมันเจ็บมากตอนฉีดยาชาไม่เท่าไหร่นะคือตอนฉีดยาชาคือมันเจ็บหน่วงๆไปหมดแล้วแหละมันเจ็บหน่วงไปหมดแล้วตอนฉีดก็ไม่เจ็บหรอกแต่พอตอนแบบว่าคุณหมอตอนเย็บก็ไม่เจ็บนะตอนเย็บก็ไม่เจ็บแบบจะหลับเลยอะตอนนั้นอะเจ็บนิดเดียวไม่รู้สึกเกือบไม่รู้สึกอะเกือบหลับแล้วแต่พอคุณหมอเอาอะไรไม่รู้ล้วงเข้าไปข้างในปรึดออกมาก็ลึงแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยเฮ้ยกูนอนไม่ได้แล้วกูเจ็บต้องเกรงอย่างเงี้ยคุณหมอว่าอย่ายืดขึ้นไปหมอก็เอาจับตูดลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยทุกคนมันเจ็บมันต้องกึ่งขึ้นอะเออพอเย็บแผลเสร็จนะคะทุกคนก็นายน้อยก็ออกไปหาแม่ก่อนนะคะนุ่นก็ตามเข้าไปแล้วทีนี้พอไปนั่งพักอยู่เตียงพักคนไข้อะทุกคนแล้วนุ่นไปเข้าห้องน้ำอะเกิดมาเป็นคนอะไม่เคยเป็นลมเออไม่เคยเป็นลมเลยนะคะทุกคนจนแบบว่าเดินเข้าห้องน้ำไปใช่ปะคุณจริงๆอะคุณหมอบอกว่าอย่าเพิ่งไปเดินไปเข้าห้องน้ำนะอะไรเงี้ยคือให้ฉี่บนเตียงก่อนแล้วด้วยความที่เฮ้ยฉี่บนเตียงแบบไหนอะคนคือเต็มมากเลยเพราะว่าตอนนั้นห้องพิเศษมันเต็มไงแล้วเราแบบว่าเฮ้ยจะฉี่ยังไงฉี่บนเตียงฉันฉี่ไม่เป็นฉันฉี่ไม่ออกแน่นอนก็เลยแบบเออเดินไปห้องน้ำมันก็ไม่ไกลหรอกนะแต่พอเดินเข้าไปทุกคนไปนั่งฉี่ปุ๊บลุกขึ้นมาแบบไม่ไหวละเป็นเหงื่อแตกวินเวียนแบบต้องยืนพักหายใจตอนออกมาจากห้องน้ำแบบไม่ไหวแบบมันมึนมันจะอ้วกมันแบบมันจะเป็นลมมันร้อนมันเหงื่อแตกเลยอะจนชาเน่เข้ามาประคองนุ่นไว้แล้วแบบมันก็วูบไปเลยอ่ะมันวูบไปจนได้ยินเสียงแบบว่านุ่นอย่างเงี้ยมันก็แบบฝืนขึ้นมาก็ไม่มีแรงจะเดินอ่ะขาแบบมันไปหมดแล้วอ่ะขามันแบบอ่อนแรงไปหมดแล้วอ่ะก็ได้ให้พี่เฟรมอ่ะมาช่วย2คนพยุงไปแล้วก็ไปนอนพักเฮ้ยเกือบตายอ่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบก็ฝากถึงทุกคนนะคะทุกคนใครที่กำลังจะคลอดอ่ะนุ่นบอกเลยว่าคุณต้องแบบสู้ให้สุดอ่ะสู้ให้ถึงที่สุดอ่ะแบบต้องเตรียมใจมาให้พร้อมมากๆต้องแบบสู้แบบต้องเตรียมพบกับความเจ็บปวดเออใช่แต่ว่าเราไม่ผ่านไงที่เลือกที่ไม่เลือกผ่านเพราะว่าเขาบอกว่าฟื้นตัวง่ายจาก8วันแล้วเนี่ยยังเจ็บแผลยังนั่งไม่ได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่แบบไม่ได้อยู่ไฟไงก็เลยแบบเพราะว่าแผลนุ่นไม่ค่อยดีเพราะว่าถ้าอยู่ไฟอ่ะไหมมันจะละลายเพราะว่านุ่นอ่ะเย็บไหมละลายไงคุณหมอบอกว่า1เดือนค่อยอยู่ไฟมาอยู่แล้วจ้า1เดือนไม่อยู่แล้วนะคะทุกคนบางคนเขาก็เลือกผ่าเขาบอกว่าผ่าเจ็บกว่านะแบบหลังฟื้นตัวเจ็บกว่ายาบันดิตนะเออแต่อันนี้ก็เจ็บเหมือนกันเจ็บจริงแล้วท้องน้อยเนี่ยก็เจ็บนะคะทุกคนนั่นแหละต้องเตรียมใจให้พร้อมนะคะถ้าใครไม่อยากเจ็บไม่อยากทรมานตอนรอคลอดก็แนะนำให้ผ่าเลยนะคะทุกคนแต่ว่าก็จะไปทรมานตอนหลังคลอดเหมือนเดิมนั่นแหละเออนะคะทุกคนก็เจ็บเท่ากันหรือเปล่าเออเจ็บเท่ากันฝากให้กำลังใจนะคะสำหรับใครจะคลอดเดือนนี้นะคะทุกคน
ฝากให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะแล้วก็ฝากเอมิดด้วยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะนุ่นจะบอกว่านุ่นใช้อยู่นะคะตั้งแต่คลอดมาเลยตั้งแต่มีนายน้อยมาก็ใช้มาหลังคลอดก็ใช้อยู่นะคะใช้ทุกตัวที่เป็นเอมิดเลยนะคะเนี่ยคือติดใจไว้ตลอดมีลูกมีอะไรก็ต้องติดไว้ข้างๆกายตลอดนะสบายถ้าใครอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับแม่น้อยก็เมนมาได้เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้นุ่นด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะทุกคนบ๊ายบาย